ูว่าคือไม่ได้ทำงานกับใครก็ได้ค่ะไม่ได้ฟิกว่าแบบต้องทำงานกับคนนี้ไม่ทำงานกับคนนั้นแต่ว่าบางทีคิวมันไม่ตรงกันด้วยค่ะใช่จริงเหรอคะคือที่เท่าที่ช่องติดต่อมาค่ะเราไปกันหมดเลยค่ะใช่ค่ะมีรายการโปรโมทละครค่อนข้างหลายอันเหมือนกันค่ะที่ถ่ายทำไปไม่ได้ปฏิเสธอันไหนเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็เวลาด้วยค่ะบางทีมันไม่ชนกันจริงๆน้องเขาก็ถ่ายละครไม่ตรงกับหนูด้วยค่ะเพราะฉะนั้น7 วันมันก็หายไปแล้วอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเท่าที่ติดต่อมาที่หนูรู้ก็ไปทำกันมาหมดแล้วไม่สบายค่ะทำงานกับใครก็ได้คือมันไม่คิวมันไม่ตรงกันด้วยค่ะก็ต้องคอยดูค่ะว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกเมื่อไหร่ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะคือทำงานกับน้องมันก็สนุกอยู่แล้วใช่ถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะโอ้ยเรื่องการทำงานมันคนละเรื่องกับเรื่องส่วนตัวเนาะอันนี้ผมว่าการทำงานยังไงเราถ้าสมมติว่าผมก็ทำงานกับคนอื่นมาเยอะนะครับในเรื่องเวลาการทำงานที่จะไปทำงานด้วยกันหรือว่าคิวที่มันลงตัวกันเนี่ยบางทีมันยากจริงๆอ๋อไม่หึงครับไม่มีครับโอ้ยอันนี้เนี่ยผมว่าอย่าโยมไปแฟนคลับเอ็นไวน์เลยครับผมว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้หรือว่าไม่พอใจในการทำงานของพระเอกพระนางแต่ละคนมากกว่าสงสารไหมก็สงสารนะครับผมบางทีคนที่เขาอยู่ภายนอกเขาไม่รู้อะไรเนาะแล้วก็ต้องมาแบบว่าต้องมาตอบข่าวอะไรอย่างนี้มันบางทีมันก็เหนื่อยนะมันเป็นสิทธิบุคคลค่ะแต่ว่าเขาร้องอย่ามาเกี่ยวให้เป็น NY ค่ะอีกอย่างมันถ้าเป็นเรื่องของความไม่ชอบหรือว่าอคติส่วนตัวจริงๆก็เก็บไว้คุยกับคนที่บ้านหรือไว้คุยกับคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับผมมันก็จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอันนี้เราไม่ทราบว่าเป็นบุคคลไหนหรือว่าอะไรจริงๆไม่ใช่แฟนคลับ NY หรอกครับผมมาขอทุกกันนี่ได้รับสลับร่างเร็วๆนี้นะฮะจะเริ่มผมว่าน่าจะฟิตติ้งเราเร็วนี้ค่ะไม่กี่เดือนข้างหน้าใช่ไหมเริ่มฟิตติ้งแล้วอ๋อมีคนชมมาเยอะเลยว่าสวยแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ต้องอาบน้ำให้คนอื่นดูค่ะก็ถ่ายทำในละครคลื่นชีวิตค่ะเป็นครั้งแรกที่แต่งตัวโป๊ที่สุดออกมาข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะมันเป็นการพลิกบทบาทที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าท้าทายค่ะก็ดีใจที่คนดูแล้วไม่ขัดตาที่เขาชอบค่ะคืออันนั้นคือจุดประสงค์ของตัวหนูเองสำหรับตัวละครตัวนี้ค่ะเพราะว่าจิรวัฒน์เขาเป็นคนที่แบบว่าแซ่บมากก็อยากให้คนดูละครเรื่องนี้เราคิดว่าญาติมันแซ่บจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจะมีแซ่บกว่านี้ไหมคือหนูว่าสำหรับฉากนี้หนูว่ามันเบาๆแล้วนะคะโอ้ยมีเยอะกว่านี้เยอะเลยค่ะใช่ประเด็นว่าอย่างญาติเซ็กซี่ไหมคะก็มีโมเมนต์หลายโมเมนต์ที่เขาสามารถที่จะดึงความเซ็กซี่ในความน่ารักความเป็นแสงของเขาออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะใช่ได้เห็นรูปพวกนั้นหรือยังเห็นนะเห็นคิดว่าผ่านไหมเขาสวยครับสวยเป็นแบบว่าเต็มที่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะหลุดค่ะเพราะว่ากล้องของละครเขาก็เลือกมุมอยู่แล้วด้วยค่ะใช่แปลกตาดีค่ะไม่ก็ตื่นเต้นค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะมีมุมนี้เหมือนกันดีค่ะชอบค่ะก็ไม่มีข้อห้ามอะไรกันก็แบบว่าแค่แบบว่าอยู่ห่างห่วงดีกว่าครับผมห่วงนะมอง